จิราภรณ์เปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15นาฬิกา46นาทีจิราภรณ์เปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากดันชุมชนร่วมคิดยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนมุ่งช่วยเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษม.ขอนแก่นนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่าปีนี้กทบ9สู่ปีที่23โดยถือกำเนิดขึ้นปี2544ในรัฐบาลภายใต้การนำของนายทักษิณชินวัตรต่อเนื่องถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยคืนภาษีให้ประชาชนกระจายอำนาจให้ประชาชนร่วมกันคิดประชาชนใช้ประชาชนจัดการภายใต้การจัดสรรและบริหารเงินกองทุนอย่างมีระบบนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกระดับโดยใช้แนวทาง Dual Track Policy ตามที่นายทักษิณเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูประเทศพร้อมสร้างความเติบโตในระยะยาวผ่านกทบที่เป็นกลไกสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเกิดความเข้มแข็งปลดล็อกภาวะหนี้สินของประชาชนและช่วยก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลยังขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายด้านทั้งเดินทางพบชาวต่างชาติ 1. การลงทุนเข้าประเทศมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรตรึงราคาพลังงานโครงการ30บาทรักษาทุกที่รวมถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน3ภูมิภาควันที่15สิงหาคมที่ใจเชียงใหม่วันที่17สิงหาคมที่ใจสงขลาและวันที่19ที่ใจพระนครศรีอยุธยาไต้อู่เล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้ในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 11นาฬิกา45นาทีไต้อู่พิทยาเล่าเหตุการณ์ปกป้องพริตตี้จากพิธีกรชายในงานอีเวนต์เผยการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้มองสิ่งที่ตนปกป้องเป็นเรื่องปกติที่ควรทำก่อนหน้านี้ไต้อู่พิทยาได้ไปออกอีเวนต์แห่งหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรชายของงานในครั้งนี้ได้พูดแซวพริตตี้และทำทีเป็นของตกจากนั้นก็บอกให้พริตตี้ซึ่งสวมชุดเกาะอกเก็บให้หน่อยแต่ก่อนที่พริตตี้จะก้มลงไปไต้อู่ก็เดินเข้ามาขวางไว้ก่อนการกระทํานั้นได้รับเสียงชื่นชมทั้งภายในงานและในโซเชียลหลายคนมองว่าการเล่นมุกเชิงเซกัวฮาราสเมนต์แบบนี้ควรหมดไปจากสังคมได้แล้วนอกจากนี้ในช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ไต้อู๋ใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับเก็บไว้จนไต้อู๋บอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศทำเอาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของพิธีกรกันยกใหญ่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม67ที่งาน The MLIFESTORE Women Inspire Love in Blue M Grand Hall ชั้น G The Mall Life Store บางกะปิมี
ไต้หูมาร่วมงานจึงได้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าตัวเผยว่าผมว่ามันบางทีผู้หญิงจะไม่ได้ระวังหรือเหตุการณ์ที่เขาจะต้องทำแบบนั้นอย่างน้อยผมห้ามไม่ได้ก็ช่วยป้องกันก็ยังดีวันนั้นผมไม่สามารถรู้ถึงเจตนาพิธีกรได้แน่นอนผมไม่ได้เข้าไปร่วมณตรงนั้นแต่ผมสังเกตแล้วว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่มันโป๊ะมันก็ไม่ดีผมว่ากันไว้ดีกว่าตอนนั้นมองว่าถ้าน้องเขาทำแบบนั้นมันอาจจะโป๊ได้ใช่เพราะพี่เขาสวยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะตอนนั้นผมห้ามไม่ทันแล้วทำได้แค่ช่วยกันดีกว่าหลายคนมองว่าเรื่องแบบนั้นมันปกติแต่เราไม่ได้มองมันปกติใช่ไหมสำหรับผมไม่ปกติในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันสมมุติเหตุการณ์นั้นในสายตาคนนอกที่มองมามันควรเกิดพฤติกรรมแบบนั้นไหมเราเข้าใจนะที่พิธีกรอยากเล่นแต่สำหรับเรามองว่ามันไม่ควรถ้าใครสักคนอยากจะทำแบบนั้นเองถูกไม่ถูกให้เป็นคนดูตัดสินแล้วกันแต่สุดท้ายนะตรงนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจจะมีเด็กที่ดูอยู่มีกล้องถ่ายอยู่ด้วยบางทีเสื่อมเสียไปแล้วที่เขาอาจจะเสียไปเลยในเรื่องแบบนี้ระวังได้ก็ดีสุดท้ายแล้วร่างกายใครร่างกายมันมีคนมองอยู่ตลอดเราไม่รู้ว่ามีใครที่มองเราอยู่จะมีคนที่มองเป็นเรื่องปกติซึ่งผมรู้สึกว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรนะวันนั้นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เขาเสียเกียรติเห็นกระแสในเอ็กซ์พูดถึงแฟนๆพูดถึงไหมได้อ่านบ้างครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติดีกว่าเรื่องของการให้เกียรติเรื่องที่ไม่ปกติสังคมมองได้อยู่แล้วบางคนอาจจะสนุกกับเรื่องแบบนี้นั่นแหละแต่ว่ามันควรถูกมองว่าเนี่ยไม่ปกติสิ่งที่ผมทำออกไปคิดว่ามันควรมองเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำในงานเดียวกันช่วงของการแสดงตอนกลางคืนพิธีกรคนนี้ยังนำทิชชู่ที่ใต้หูใช้เช็ดเหงื่อไปแกล้งส่งให้แฟนคลับก่อนเจ้าตัวจะบอกว่าเอาไปทิ้งนะมันทุเรศซึ่งหนุ่มใต้หูเผยถึงประเด็นนี้ว่ามองเจตนาว่าพิธีกรอยากเล่นไม่น่าจะคุกคามตนแต่ก็มองว่าเหงื่อมันสกปรกจริงๆแฟนคลับทุกคนเป็นคนที่รักคงไม่อยากเอาของเสียในร่างกายไปให้พวกเขาเพราะสุดท้ายมันก็ไม่หอมอยู่ดีถ้าอยากหอมรอดมน้ำหอมที่ตนทำร่วมกันกับคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มใต้หูก็บอกว่าพิธีกรเป็นคนที่น่ารักมากคุยกับเราดีมากคุยด้วยกันไปได้ตลอดสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจจะเป็นแนวของเขาเองที่เราไม่คอยชินเท่าไหร่การที่เราพูดออกไปตรงๆก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันพิธีกรเองก็สอนอะไรหลายอย่างกับเราเหมือนกันและเหตุการณ์นี้ก็สอนตนและหลายคนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องที่ตนได้ร่วมงานเดียวกันกับน้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่ที่เจ้าตัวคอยดูแลน้องแดนเป็นอย่างดีทั้งชวนคุยเล่นยื่นทิชชู่ให้สอนการเก็บทิชชู่รวมถึงยื่นขวดน้ำให้ด้วยจนชาวเน็ตต่างชื่นชมถึงความใจดีงานนี้หนุ่มใต้หูบอกว่าตนเป็นคนเหงาอยู่แล้วเพราะวันนั้นไปคนเดียวจึงหาคนที่คุยกับตนได้บ้างตนรู้จักแดนในวันนั้นแหละพอรู้ว่าเขาเป็นต่างชาติก็เลยพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยถามสารทุกข์สุขดิบและเห็นเขานั่งเหงื่อแตกเลยยื่นทิชชู่ให้ทางผู้จัดการแดนก็ฝากเขากับเราด้วยส่วนเหตุการณ์ดราม่าที่พิธีกรในงานแซวแดนตนเพิ่งมารู้พร้อมกับทุกคนแต่ก็ได้มีทักไปแสดงความห่วงใยว่าโอเคหรือเปล่าชอบขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15นาฬิกา16นาทีชอบบอกรู้สึกสวยมีคนแห่สมัครสมาชิกพรรคประชาชนเพียบขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียด
ขณะที่ยายวัย96นั่งรถเข็นมาสมัครเมื่อวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.นางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าเดินทางมาที่จุดรับสมัครสมาชิกและรับบริจาคเงินของพรรคประชาชนวันแรกพร้อมกล่าวถึงความรู้สึกที่มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากกว่ารู้สึกสวยและขอให้พวกที่ตัดสินพรรคก้าวไกลให้ดูยอดสมัครสมาชิกและยอดบริจาคแต่ก็ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดส่วนตัวไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนขณะที่วันนี้มีประมาณ50จุดทั่วประเทศที่เปิดรับสมัครรวมถึงต้องขอโทษที่เว็บไซต์ของพรรคประชาชนล่มเมื่อวานนี้พร้อมยังกล่าวติดตลกว่าถ้าเว็บล่มไปเรื่อยๆหัวหน้าพรรคประชาชนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนื่องจากเป็นมนุษย์ไอทีสำหรับบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกพรรคประชาชนที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองเป็นไปอย่างคึกคักมีคุณยายหย่มแซ่เฮงอายุ96ปีจากจังหวัดปทุมธานีนั่งรถเข็นมาสมัครด้วยซึ่งเคยสมัครตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พรรคประชาชนได้นำจอโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อข้อมูลอัปเดตยอดเงินบริจาครวมถึงยอดสมาชิกแบบเรียลไทม์แสดงตรงกลางจุดรับสมัครรวมถึงจัดจำหน่ายเสื้อยืดสีดำที่สกรีนข้อความว่ายักไหลแล้วไปต่อนอกจากนี้ประชาชนยังให้ความสนใจขอลายเซ็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนรวมถึงแกนนำและส.ส.พรรคคนอื่นๆเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายพฤทธิ์วัชรสินธุ